ที่แบบตาขุ่นตาเขียวตาแดงแบบดักหนังใช่ไหมคะอันนั้นแล้วตอนแรกที่เห็นเราตกใจเลยว่าทำไมเขาช้ำมาขนาดนั้นอ๋ออันนั้นคือเข้าใจได้ค่ะว่าแบบถ่ายเราได้ถ่ายหนังอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีคิวที่แบบว่าพลาดๆอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีแผลกลับมาตลอดเป็นห่วงไหมคะว่าหน้าอูก็ประมาณนึงเลยนะที่แบบว่าช้ำอันนั้นมันเป็นเอฟเฟกต์ค่ะเอฟเฟกต์แต่ว่าก็มีแผลเยอะจริงๆเยอะแบบเต็มตัวไปปาดแบบลึกเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นแผลเต็มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแอบห่วงไหมคะพอแบบเห็นแผลเขาเห็นแผลก็เป็นก็นิดนึงอะค่ะว่าแบบควรจะระวังมากกว่านี้แต่เขาผู้ชายอะเขาก็แฮปปี้อะเขาชอบมากเลยค่ะที่เขาแบบเจ็บตัวอะไรเงี้ยจริงเรื่องนี้เขาเจ็บตัวเยอะไหมเยอะค่ะเยอะแต่ว่าหนังรู้ว่ามันยังไงก็ต้องแบบเจ็บตัวอยู่แล้วแหละจ้าเขาอ้อนเราไปกินเวลาอ้อนเราไปเวลาแบบกลับมาแล้วแบบเขาเต็มตัวแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เขาก็จะแบบว่าเอ้ยถ่ายรูปไปหน่อยสิอะไรเงี้ยชอบก็ชอบค่ะแล้วเป็นห่วงทำไมคะว่าแบบว่าโอ้โหกินคิวมากๆแล้วแบบความหล่อเขาแบบกลัวเสียโฉมไหมถ้าเกิดสมมติว่าเขาชอบเล่นคิวบูอะไรอย่างงี้เสียโฉมนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกหล่ออยู่แล้วเหมือนเราก็ชอบไปแซวเขาว่าเป็นพ่อแม่กับบ้านตึกอะไรยังไงนะอ๋อนั่นแซวเล่นนะคะแซวเล่นเขาลงรูปเองค่ะแล้วเหมือนทางค่ายหนังก็ไปแซวว่าแบบจอมขมังเวทแค่ไหนก็แบบกลัวแฟนก็เมื่อกลับบ้านดึกอะไรก็ตลกๆค่ะของผมจริงๆเราก็ไม่เคยมีคนนางขอใช่ไหมคะแบบให้ลูกแบบให้เซฟตัวเองหน่อยแล้วก็แบบไม่อยากให้เล่นเยอะอะไรเงี้ยจริงๆก็เขาก็รู้ลิมิตอยู่แล้วค่ะแต่ด้วยความเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็ห้ามไม่ได้หรอกจริงๆเราเป็นคนค่อนข้างที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะสั่นอะไรอย่างนี้ไหมเหมือนแบบว่าที่บอกว่าหมากกลับบ้านไปก็กลัวอะไรกลับบ้านไปก็กลัวไม่นะคือจริงๆก็ปล่อยมากเลยอะค่ะต้องปล่อยทายาให้ทำไมคะที่แม่พกช้ำอะไรไม่ต้องค่ะต้องขายตัวเองเขาก็ดูแลตัวเองอย่างล่าสุดเหมือนเขาให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่ยอมเสียเราไปอะไรอย่างเงี้ยจะทำทุกอย่างมองบนอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ดูไปเขาหวานใส่มาขนาดนั้นแต่เขาก็ไม่เคยพูดกับเรานะคือแบบที่เห็นสัมภาษณ์แบบหวานๆเนี่ยคือแบบก็ทำอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเป็นคนที่มีมุมแบบนี้เหมือนกันหรอแต่ไม่เคยทำกับฉันเลยนะเขาแบบอยากให้เขาพูดกับเราตรงๆเลยคือเขาเป็นผู้ชายแบบเป็นผู้ชายอ่ะคือเขาจะไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยจะดูทื่อๆอะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งไม่ได้มีมุมหวานเลยไม่มีเลยแต่คนหวานอย่างที่สัมภาษณ์สื่อเนี่ยก็ไม่เคยไม่มีเลยได้รู้สึกค่อนข้างไม่ค่อยพอใจอยากได้บ้างก็แบบไม่มันก็แบบพอเราอ่านทีนึงมันก็เซอร์ไพรส์ดีค่ะพอเราอ่านพี่เคยถามเขาตรงๆไหมว่าทำไมเธอไม่มาพูดกับฉันเลยอะไรเงี้ยก็ไม่เคยก็ไม่ฝากไปไหมล่ะจริงๆก็เคยคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะแบบว่าบางทีแบบว่าพูดแบบหวานหน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะพูดห้วนห้วนบางทีไม่รู้ตัวจริงๆเราได้เห็นคำนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นเราแบบคือของแบบก็เซอร์ไพรส์ว่าโอ้ยตอบขนาดนี้ต้องโดนนักข่าวแน่ๆเลยคิมเบอร์รี่เป็นห่วงตัวเองขึ้นมาเลยจริงๆเราก็เข้าใจในตัวเขาที่เขาเป็นแบบเป็นก็มาอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงไงเป็นตัวของเขาที่เขาไม่ค่อยหวานกับเราคือใช่มันก็เขาก็เป็นตัวของเขาแล้วแหละหรือว่าเขาเคยหวานแล้วเราแซวจนเขาขืนอะไรไม่ได้อย่ามา ไม่เราก็เคยคุยกันแล้วว่าแบบบางทีต้องมีผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเทียบกันระหว่างคิมกับมาใครแบบว่าใครเป็นคนทำนี้มากกว่ากันคิมเป็นคนใส่ใจรายละเอียดมากกว่าแสดงว่าเราก็กล้าที่จะพูดเขาหวานๆเราพูดทุกอย่างเราพูดตรงมากเราก็เลยบอกว่าอยากให้เขาแบบพูดบ่อยอยากฟังมากใช่ค่ะก็ดีค่ะ
เขาถามถึงเรื่องมันมีชาวเน็ตไปเห็นเราเดินอยู่ริมถนนอะไรอย่างนี้อันนี้ไปไหนกันมาคะมาไหนอ่ะมันมีรูปแบบชาวเน็ตแท็กมาที่บอกว่าเออเจอหมากคิมด้วยเดินริมถนนแล้วติดดินอะไรอย่างนี้ก็เดินริมถนนทุกวันเลยไอ้เดินตรงไหนอ่ะเราเป็นไอ้เดินกลางอ๋อเมื่อคืนไปไหนกันมาไปกินข้าวอะไรเนี่ยไปกินข้าวได้ไหมติดดินอ๋อจริงๆก็แบบปกติมากเลยค่ะแต่ไม่ค่อยโดนหายมากกว่าไม่เหมือนคู่อีกคู่หนึ่งเนาะที่เขานั่งตุ๊กตุ๊กแล้วจะลงของแสนแสบแล้วนั่นอันนั้นก็เคยมีแต่ว่าก็แบบอาจจะไม่ได้ถ่ายหรือไม่ได้มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆด้วยความที่เราใช้ชีวิตเราคือปกติมากเลยใช่ไหมคิมไม่ติดว่าเราเป็นดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยปกติอะค่ะปกติอะไรมีโมเมนต์แบบนี้บ้างแบบทานข้าวแบบสปีดข้างทางเนี่ยตลอดเลยอะไม่ได้ว่าแบบคนแตกตื่นไหมคะเวลาเอ้ยปากคิมไปกินข้าวก็จะมีในบางโซนนะคะคนเข้ามาขอถ่ายรูปอะไรอย่างงี้นะคะความส่วนตัวเป็นส่วนตัวไปไหนคือมันเราอาจจะชินแล้วละมั้งแต่ว่ามีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเราก็มีแต่ว่าทุกคนก็น่ารักแหละค่ะก็ไม่ได้ใช่ไม่ได้แบบก้าวก่ายอะไรขนาดนั้นก็น่ารักอ๋อใช่ค่ะครบรอบ2ปีค่ะก็จริงๆคือคิมจะลืมทุกปีเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่เราไม่ชอบอ่ะไม่อยากจำแล้วก็โยนทิ้งไปเลยแล้วก็วันนั้นก็ดีที่แบบถ่ายละครมันก็เลยได้มีอะไรทำอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้คิดมากแต่ว่าก็เป็นกลายเป็นวันที่24เราก็ไปทำบุญให้ก่อนวันยี่สิบอะไรเงี้ยก็ไปทำบุญพยายามทำตลอดคือทุกบุญที่ทำอะไรเงี้ยก็จะอุทิศให้คุณพ่อตลอดเลยทุกวันนี้มันก็ยังระลึกถึงยังแบบมีโมเมนต์คิดถึงโหยตลอดเวลาเลยใช่ป่ะ